ที่บอกหลายธุรกิจช่วงนี้พอเจอโควิด -19 นี่บางธุรกิจไปไม่เป็นนะค่ะก็ไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้ไม่รู้ตัวว่าจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงด้วยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูเคล็ดลับจากกูรูการตลาดอาจารย์เอกเนาะซึ่งปกติก่อนหน้านี้ก็เล่าให้ฟังหลายรอบแต่มารอบนี้คุณเพนอาจารย์เอกบอกว่าวิธีการนะคะที่แนะนำในวันนี้คือเป็นการจำศีลธุรกิจค่ะหลายคนฟังแล้วงงให้จำศีลคืออะไรนะเดี๋ยวลองดูไอเดียการแนะนำจากอาจารย์เอกนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยเลยที่ภาคธุรกิจต้องคำนึงถึงนะคะดร.เอกภัทรรัตนกุลค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแนะนำวิธีรับมือโควิด-19 บอกว่าเบื้องต้น3อย่างภาคธุรกิจคุณต้องดูก่อนคือ1หาซิว่ามีนโยบายของภาครัฐอะไรบ้างที่จะมาช่วยลดรายจ่ายค่ะอย่างเช่นยืดเวลายื่นภาษีไหมการหักลดหย่อนภาษีสำหรับรีโนเวทโรงแรมหรือพาพนักงานไปรีสกิลรวมถึงการซื้อเครื่องจักรหรือรีไฟแนนซ์เป็นต้น2คือถ้าเกิดว่าธุรกิจที่ทำอยู่ไม่สามารถปรับตัวได้ทางออกในช่วงนี้อาจารย์แนะนำคือต้องจำศีลค่ะแต่ฟังแล้วเดี๋ยวจะงงกันนะลองไปฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดจะจำศีลต้องทำยังไงค่ะถ้าเราอยู่ในธุรกิจที่ปรับตัวอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ควรทำคือตอนนี้ต้องจำศีลจำศีลคือลดต้นทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุดใครมีต้นทุนดอกเบี้ยต้องไปคุยกับแบงค์ให้เรียบร้อยนะครับต้นทุนเรื่องของการผลิตและสต็อกไปดูสต็อกของตัวเองไปดูเรื่องของแมททีเรียลนะครับว่ามันมีค้างสต็อกยังไงบ้างบริหารจัดการสต็อกให้มีต้นทุนน้อยที่สุดนะครับอย่างที่3คือต้นทุนในเรื่องของการตลาดของบางอย่างที่เป็นเรื่องของการตลาดตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วโดยอัตโนมัติก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นการออกอีเวนต์เพราะว่ามันไม่มีอีเวนต์เปิดสุดท้ายคือเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของคนอย่างไรก็ดีการลดต้นทุนในเรื่องของการตลาดและคนต้องลดอย่างระมัดระวังมากเพราะว่าถ้าลดต้นทุนการตลาดเฉยๆไปหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไม่ทำการตลาดก็ไม่มีรายได้เข้ามามันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คำว่าจำศีลนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดทุกอย่างแล้วตายเพราะหยุดทุกอย่างมันตายจำศีลต้องทำให้ตัวเองใช้พลังงานน้อยลงแต่ต้องอยู่ได้รอช่วงที่จะกลับมารุ่งเรืองใหม่อีกครั้งนะครับต้นทุนคนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บจะตัดคนออกไปจากบริษัทได้เลยอย่างนี้ไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำคือต้องค่อยๆดูว่าตรงไหนที่พอตัดได้เช่น OT ที่เคยให้อาจจะไม่ให้ได้ไหมสวัสดิการบางประการเช่นอาหารกลางวันไม่เคยให้ไม่ให้ได้ไหมคือมันต้องอยู่ไปด้วยกันเป็นช่วงจำศีลคืออาจารย์เอกเนี่ยบอก3แนวทางปฏิบัตินะอันดับแรกคือมีนโยบายอะไรก็คือช่วยลดรายจ่ายต่างๆ2หากธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องจำศีลและข้อที่3คือธุรกิจที่ยังพอปรับตัวได้ดังนั้นเนี่ยจะมี5แนวทางค่ะแล้วจะแนะนำดูซิ5แนวทางสำหรับกลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไรอันดับแรกเลย stay at home ค่ะคือหากลยุทธ์ทำธุรกิจโดยเข้าไปหาลูกค้าตัวอย่างที่ชัดเจนคือครับทำ delivery นะอันดับที่สองคือ safety เพราะว่าช่วงนี้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยนะหากเรานำเสนอว่าบริการหรือว่าสินค้าของเราปลอดภัยก็จะสามารถช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้นี่คุณผู้ชมไปเห็นเหมือนกันนะคาแคร์บางร้านไม่ได้ล้างรถอย่างเดียวนะเขาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมการปรับตัวแบบนี้ข้อที่3คือ security ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเช่นบริการประกันภัยโควิดค่ะโอ้โหแห่แหนกันไปซื้อกันตุบตับตุบตับเลยนะข้อแนะนำที่4คือความสนุกค่ะเนื่องจากการกักตัวทำให้คนเริ่มเบื่อแล้วก็ต้องการแสวงหาความสนุกนะคะอันดับสุดท้ายแนะนำเลยคือซิสเต็มที่ระบบการประชุมออนไลน์กำลังบูมมากในช่วงนี้และสุดท้ายสำหรับธุรกิจที่ปรับตัวจนพออยู่ได้แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมกลับไปที่การคืนกำไรสู่สังคมหรือว่าโซไซตี้เช่นหลายๆบริษัทก็มีการบริจาคหน้ากากเจลแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และก็พยาบาลของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะในช่วงนี้ก็เนี่ยหาแนวทางในการที่จะปรับตัวแล้วก็รับมือกับธุรกิจกันไปนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ